หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าภูเก็ตก็มีน้ำตกกับเขาด้วยวันนี้เบลจะพาทุกคนเดินเส้นทางธรรมชาติจากน้ำตกโตนไซไปยังน้ำตกบางแตระยะทางการเดินก็ประมาณ 3-4 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับความเร็วของแต่ละคนนะคะส่วนเบลเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนิดๆเพราะว่าแทบไม่ได้พักเลยโอเคแลนด์สไลด์ Hello Hello สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับเราอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็คงไปเที่ยวเหมือนกันนะคะทริปนี้เราจะพาทุกคนไปทัวร์ภูเก็ตในแบบฉบับของเราเหมือนเดิมนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนอ๋อทางนี้อ๋อเดินเหมือนรู้มากซึ่งคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปตะลุยน้ำว้ายตะลุยน้ำตกโตนไซและบางแป้นะคะซึ่งหลายๆคนนักท่องเที่ยวบางแปซึ่งหลายๆคนไม่รู้ว่าที่ภูเก็ตเนี่ยเขามีน้ำตกแล้วก็สวยมากๆด้วยวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวน้ำตกที่ภูเก็ตกันไปเลยซึ่งจะใช้เวลาเดินประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะคะไม่จะไหวจะไม่กดถึงจุดที่9เราก็มาทางนี้เลยเราจะไม่เข้าเครื่องวงกลมเพราะตัวนี้จะทำให้ทุกคนนิดเหนื่อยโอเคค่ะเลยผมก็เอาที่9ไปมานี่นะมาเดินเส้นทาง6กิโลเมตรเป็นเส้นทางที่ให้ได้เรียนรู้ให้ได้ความรู้สองข้างทางเราต้องสังเกตว่ามันมีอะไรที่มอบให้กับชีวิตของเราครับนะขอให้น้อง3คนเนี่ยสังเกตเอาเองครับเราเข้าในพื้นป่าแล้วเราได้อะไรครับเรากลับจากพื้นป่าออกไปแล้วเราได้อะไรทั้งในนี้อาจจะมันมองว่าทุกคนมองว่ามันไม่มีคุณค่าอะไรอันที่จริงแล้วสิ่งเหล่านี้ให้ประโยชน์แก่เรามากมายมันขึ้นอยู่ว่าเราจะมีจิตสำนึกคืนให้กับเขาไหมจะดูแลเขาไหมนั่นแหละคือตรงนั้นให้น้องเข้ามาแล้วได้เป็นคำตอบที่เราจะคืนให้กับธรรมชาตินะนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันมีคุณค่าต่อเรามากมายเจอเลยครับเยี่ยมยอดการสตาร์ทการเดินได้ดีมากเป็นอินโทรหลังขาวค่ะหนึ่งเดียวในโลกหรอคะครับปาล์มหลังขาวหรือปาล์มเจ้าเมืองถลางนะหลังใบตัวนี้มันเป็นกุยขาวคล้ายแป้งแป้งที่เป็นที่เราทานี่ยนะครับมันเป็นขุยขาวคล้ายๆแป้งนะตัวนี้ถ้าเราไปปลูกก็ว่าดีเป็นไม้มงคลนะไม้มงคลเพราะว่าเป็นปาล์มเจ้าเมืองนะครับไอ้ตัวนี้คือเราเอามาปลูกมันไม่ได้เป็นโซนธรรมชาติที่มันขึ้นโตขึ้นเองเพราะว่าเราอยากให้คนได้ชมได้ดูว่าเลยนำเมล็ดมาปลูกแล้วก็เอามาเพาะเป็นตะกร้าแล้วก็ปลูกให้คนได้มาเที่ยวชมไม่ต้องขึ้นไปบนเขาบางคนขึ้นไม่ไหวอยากรู้ต้นปาล์มกี่เกตก็เดินขึ้นไปแล้วก็เอามาปลูกไว้บริเวณใกล้ๆนะเราไปกันต่อค่ะโชคดีมากๆเลยนะคะที่เรามากับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอุทยานที่นี่เป็น30ปีแล้วเขาก็จะบอกได้เลยว่าพืชอะไรหรืออะไรที่มันดูแปลกตาเนี่ยที่เราเห็นมันคืออะไรเขาก็จะอธิบายให้เราฟังได้หมดเลยชื่อว่าดอกอะไรนะคะชังคูไฟชังคูไฟโอ้ชังคูชังคูไฟเบลเลยแนะนำว่าใครอยากจะมาเดินน้ำตกโตนไซไปจนถึงน้ำตกบางแปนะคะก็อยากให้ติดต่อตรงอุทยานโดยตรงค่ะในระหว่างที่เราเดินไปยังน้ำตกบางแปเนี่ยเราก็ได้เดินสำรวจธรรมชาติไปเรื่อยๆทางเดินน้ำตกที่จะเป็นป่าดิบชื้นนะคะไม่ค่อยแห้งแรงดินต้นไม้ชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์สุดๆค่ะในระหว่างที่เราเดินเนี่ยก็มีเหงื่อออกกันบ้างแต่ก็ไม่ร้อนเลยค่ะอากาศเย็นสบายแล้วก็ได้ฟังเสียงธรรมชาติไปด้วยค่ะโอ้โหตัวใหญ่มากน้องคนนี้คือใครคะเฮ้ยจำอันเราเรียกว่าเป็นตะเข็บแล้วมันกัดไหมครับไม่กัดเห็ดเขากำลังทำหน้าที่ให้ขอนไม้นี่กลายเป็นปุ๋ยเพราะว่าเมื่อต้นไม้ล้มลงเนี่ยสิ่งใหม่ๆมันจะเกิดขึ้นนะมีเห็ดบ้างมีเฟิร์นบ้างมีพวกมอสอะไรเกิดขึ้นนะเพราะว่ามันทำให้สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมาหลังจากนั้นก็กลายเป็นปุ๋ยไป
เหมือนตรงนี้เขามีมาสองกรุ๊ปกรุ๊ปเรากับกรุ๊ปที่เป็นชาวต่างชาติอีกกรุ๊ปหนึ่งนะอึ๊บอ้าอุ๊ยน้องหมาก็มาเหรอน้องหมาหมาไอโบไอโบทำไมรู้จักไอโบไอโบก่อนไอโบงงโอ้ยน่ารักอุ๊ยมีคนตามมาหนูเนี่ยมายอมเปลี่ยนนะเรียบร้อยแล้วจ้าลุยแล้วจ้าเอาจริงๆนะคะการได้มาเดินป่าเพื่อมาดูน้ำตกที่ภูเก็ตนี่ก็เป็นกิจกรรมที่หาทำนิดนึงเหมือนกันนะเพราะปกติเวลาคนที่เขามาภูเก็ตกันเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยมาน้ำตกกันเนาะแต่ว่าพี่เจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าน้ำตกตนใจเนี่ยเป็นแหล่งกักเก็บน้ำธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะภูเก็ตเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะใครเป็นสายเดินป่าเราว่าต้องลองมาเดินเล่นสักครึ่งวันยังได้เลยค่ะเราเจอแคคทัสขนาดใหญ่ในป่าไม่ใช่มันคือลูกระกำเนาะใช่ต้นระกำแหลมมากอ่าแหลมมากยางมันสละนั่นแหละเป็นไงคะลูกทัวยังดีนะที่มันไม่ได้มีแดดเปรี้ยงๆอ่ะถ้ามีแดดเปรี้ยงๆก็คือตายน่าจะหน้ามืดอยู่เพราะว่าตรงนี้มันแบบขึ้นขึ้นลงลงเยอะมากเฮ้ยตรงนี้สวยมากอันนี้เป็นเส้นทางของครึ่งวงกลมที่เราจะเดินแค่2กิโลแต่เราเดินเส้นยาวอยู่เส้น6กิโลเมตรตรงนี้คือสำหรับคนที่เดินแค่2กิโลแล้วเขาก็วกกลับลงไปไม่เดินจากลุงคราวนี้ไปนู่นจะเดินจากนี้ไปนู่นก็ไปลงนู่นแต่ว่าเราได้รับอนุญาตแล้วขออนุญาตนะคะแต่ว่าในระหว่างที่เราเดินเนี่ยก็มีสัตว์เลื้อยคลานหรือว่าพืชแปลกที่เบลไม่เคยเห็นอยู่เต็มเลยค่ะเราก็ได้สำรวจธรรมชาติไปด้วยเพราะว่าปกติเวลาอยู่ในเมืองเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้สัมผัสถึงธรรมชาติสักเท่าไหร่พอมาที่นี่ก็รู้สึกว่าเหมือนได้ไปปล่อยจอยปล่อยฟิลปล่อยธรรมชาติอะไรอย่างนี้เนาะจริงๆแล้วในระหว่างตอนเดินอ่ะเราได้ยินเสียงหมูป่าด้วยนะเหมือนแบบเขาคงรู้สึกว่าคนมาตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เข้ามาแอทแทคแล้วนะคะแต่เบลว่ามองไม่ทันเขาวิ่งหนีหายไปเร็วมากแต่ว่าได้ยินเสียงที่เหมือนแบบเขาวิ่งไปอยู่แล้วพี่เจ้าหน้าที่บอกว่าเมื่อกี้คือเป็นเสียงของหมูป่าขอเหนื่อย ขอแบบยืนมองวิวแป๊บหนึ่งโหทุกคนคือวิวตรงนี้คือสวยมากจริงๆเหนื่อยแต่ว่า worth it นี่คือหน้าตาของปาล์มหลังเขาเอ้ยหลังขาวซึ่งมีเยอะมากมันก็จะไม่เหมือนปาล์มทั่วไปที่เราเห็นกันเมื่อกี้เราโดนทากเกาะขาโชคดีที่พี่โบ๊ทเห็นอยู่ไม่งั้นคือโดนดูดไปแล้วมันกำลังไม่มันกำลังจะดูดเนาะพี่โบ๊ทกำลังจะดิ้นดูดจากรองเท้าอ๋อมันขอจากรองเท้าเออจริงๆใครมาเดินป่าเงี้ยเราแนะนำให้ใส่ขายาวก็ดีนะคะแต่เรา3คนคือใส่ขาสั้นกันหมดเลยเป็นสมุนไพรป่ะคะมันรู้สึกว่าร้อนร้อนมีอะไรครับกินอะไรมันจะร้อนร้อนคอหอมมากอันนี้คือปกติเขาไว้ใส่อะไรนะคะไม่ก็เป็นเรียกว่าเป็นผักที่เราแก้มแก้มกินแก้มขนมจีนโอ้ทางใต้เราเรียกว่าเป็นผักหน่อหน่อกลิ่นใบธรรมชาติเป็นแบบนี้นี่เองอันนี้คืออะไรคะข้างขาวดำค้างคาวดำใช่สมุนไพรต้องกินรากมันรากอันนี้เหรอคะแค่นี้อันนี้คือดอกอันนี้รากเนี่ยไปใช่ไปอ๋อไปลองเล่าได้อันนี้ป่ะอ๋อครับอ้าวพี่โบ๊ททำไมร่างกายเราแข็งแรงครับเป็นยาชูกำลังใช่เราไม่ต้องดองนะเราเคี้ยวเลยวิ่งไปเลยฉันเจอกิ้งกือตัวยาวมากอันนี้กี่โลกว่าเราจะถึงน้ำตก6กิโล6กิโลเออ
เริ่มมีแสงแล้วฆาตกรรมอุ้ยมาโดนมาโดนฆาตกรรมโดนไม่รู้ตัวแล้วก็กินมันมันคือตัวกิ้งกือเหรอกิ้งกาไม่ใช่ผิดอีกแล้วลุงเครียดลุงเครียดแล้วที่เห็นกิ้งกือมันจะหาแล้วตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่น้ำตกแล้วนะคะนี่เขามีป้ายอย่างนี้อยู่ว่า Nature Trail Nature จริงๆจะบอกว่าครั้งก่อนที่เคยมาเดินดอยหลวงเชียงดาวใช่ป่ะมันไม่ยากขนาดนี้อ่ะอันนี้คือโหดมากจริงๆแล้วฝนตกด้วยอะไรด้วยใครเห็นน้องคนนี้บ้างอ่ะอยู่ๆมันก็เป็นสีชมพูตอนนี้อันนึงน่ารักมากเลยนี่ชมพูมาจึ๋งนึงน่ารักมากนี่แหละเนาะความธรรมชาติที่ถ้าเราอยู่กรุงเทพเราคงไม่เห็นอะไรแปลกแบบนี้เอาจริงๆมันอาจจะไม่ใช่อะไรหรอกมันแค่เปลี่ยนสีแต่สีคือมันเปลี่ยนสีแบบสีมันน่ารักมากเลยคนอยากให้ดูทางที่เราเดินมากดูโอเคไปแลนด์ไลท์เราเจอดอกที่เราเจอเมื่อกี้แต่มันน่ารักมากเลยดูดิเราอีก1ชั่วโมงจะถึงน้ำตกบางแพนะคะจริงๆเดินไปเรื่อยๆก็เพลินๆดีนะไม่ได้รู้สึกว่านานค่ะแต่จริงๆเราเดินไปกี่ชั่วโมงแล้วคะคุณพี่2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะคะทั้งหมดอีกชั่วโมงเดียวโอ้ขอบคุณค่ะนี่มาดูนี่มาดูนี่ยังไม่เห็นกิ้งก่าเลยอ่ะนี่มานี่คือมานี่เห็นไหมไหนอ่ะนี่โอ้โหเนียนมากเนียนมากแล้วมันหันหน้าดูวิวด้วยนะใช่มันชอบถ่ายรูปชอบเที่ยวคนเห็นไหมมันคามุขวาดมากนี่เห็นไหมน้องเนียนมากปากปากปุ้ยปุ้ยจริงๆเมื่อกี้เราอาจจะเจอกันบ้างก็ได้นะแต่เราไม่เห็นเดินเพลินๆคุยกับน้องเมย์กับพี่โบ๊ทไปนะคะชมไม้ไปไม่นานเราก็ถึงตกบางแป้แล้วค่ะจะบอกว่าอากาศรื่นรมมากๆเลยค่ะถึงแล้วน้ำตกบางแป้น้ำตกบางแป้ตอนนี้คือเหนื่อยแป้มากๆเลยไม่น่าเชื่อว่าเราจะทำได้เราทำมันได้จากตรงนี้เป็นถึงที่รถนะคะคุณขับมารออีกประมาณ10นาทีนะคะแต่ว่าขอนั่งพักตรงนี้แป๊บนึงรู้สึกว่ามันแบบมันเย็นมันสบายอยากแบบอยู่ตรงนี้สักพักเมื่อกี้เจอขยะตามทางอยู่ชิ้นหนึ่งก็เลยเก็บเอาไปทิ้งด้วยเพราะว่าที่เดินมาเนี่ยเชื่อป่าว่าไม่เจอขยะเลยคือรักษาความสะอาดได้ดีมากแต่ว่าเจอมาม่าไปครับหนึ่งขออนุญาตช่วยเอาไปทิ้งนะคะแล้วตอนนี้เราก็ใกล้ถึงรถแล้วเข่าพังแล้วจ้ะเย็นมากขอมาแตะๆหน้า เย็นชื่นใจพร้อมถ้วยมาม่าในมือ ร
เราทำสำเร็จแล้วทุกคนน่าลำเทไม่เลอะดูขาเราดิขอโทษนะมันน่าเกลียดมากๆเลยไม่ต่างกันหรอกผมลื่นไป2รอบในนี้ไม่เจ็บตัวไม่ดูดิเป็นลายเลยยุ่งยังร้องรอยอัจฉริยะอารยธรรมนี่ก็มีก็มีเอ๊ะอันนี้คือเบอร์โดอะไรวะทากเอาน่าจะทากแล้วล่ะอ้าวเข้าไปใช่เข้าไปในรองเท้าเนี่ยเลยพี่เบลมันหลุดไปแล้วอ้าวแย่แล้วแล้วคือหนูต้องเป็นอะไรปะเนี่ยไม่เป็นอะไรหรอกมันแค่มันแย่เดี๋ยวจะชันๆหน่อยอ๋ออันนี้คือโดนอันนี้คือโดนทากดูดอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยจ้ะฉันโดนทากดูดเรียบร้อยแต่ไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็แวะร้านขนมจี้อุ่นค่ะแต่เสียดายว่ามาช้าไปหน่อยของหมดเยอะมากร้านเมื่อกี้นะคะจี้อุ่นเราซื้อมา2อย่างทีนี้ก็คือซื้อไปคนนั้นแหละแต่ว่าเขาขึ้นชื่ออันนี้เป็นขนมโบราณขนมโบราณของเขาชื่อว่าโกสุยเพิ่งเคยได้ยินเกิดมา28ปีเพิ่งเคยได้ยินชื่อนี้เหมือนกันอันนี้คือบ้าบิ่นนะคะทุกคนต้องเคยกินงั้นเราขอเอาเปิดบ้าบิ่นดูก่อนนะโอเคเราจะมาลองกินกันมันเหมือนแบบเหมือนมันมีข้าวเหนียวไปด้วยเลยอ่ะมันข้าวเหนียวแบบสักอย่างถ้าปกติบ้านเรามันจะเป็นเหมือนแป้งข้าวเหนียวใช่ไหมแต่นี้มันคือเหมือนแบบเป็นข้าวเหนียวเลยอ่ะอยากเอากลับไปให้ที่บ้านกันเลยอ่ะหรือว่ามีของกลับบ้านไหมคะของกลับบ้านได้อยู่เขาจะถึงบูดปะมันน่าจะบูดก่อนนะ